หพี่น้องดูทานตะวันดอกดกเนี่ยเริ่มดอกบานแล้วนะฮะนะในแต่ละต้นมีดอกเป็น10เลยฮะนะนี่ฮะดูที่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ข้างบนก็5แล้วล่าง6 7 8 9 10 11 12สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพาเลาะชมสวนชาวบ้านกันหน่อยนะอันนี้มาดูสวนของนายแขกวาไรตี้นะก็ปลูกไว้ริมคลองแล้วก็เนี่ยริมทางเดินวิ่งเนี่ยนี่ก็ปลูกไว้ให้คนที่วิ่งออกกำลังกายได้ชื่นชมกันนะนี่ก็เป็นดอกทานตะวันชนิดที่เป็นดอกเล็กและก็ดอกดกนะไม่ใช่ดอกใหญ่นะนะดอกเล็กดอกดกเรามาดูกันว่าแต่ละต้นเนี่ยมันมีกี่ดอกกันนะเนี่ยเรามาดูที่ยังไม่บานดอกที่อยู่บนสุดนี้จะเป็นดอกที่ใหญ่สุดนะดอกนั้นก็จะลดหลั่นลงไปนะฮะนี่ครับก็มีแต่ละต้นนี่มีเป็น10ดอกเลยนะจริงหรือเปล่าแล้วเราไปดูกันนะนี่ครับนี่ตัวนี้บานดอกแรกนะดอกที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10กำลังรออยู่นะนี่ก็เหมือนกันดอกไม่ได้ใหญ่มากนะนี่ตัวนี้โหดอกเอาไม่อยู่นะฮะต้นแบบใหญ่มากเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะสวยงามฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกเป็นประมาณ10ดอกนะต้นนี้10ดอกนะส่วนต้นนี้ถือว่าเยอะหน่อยนะข้างบนก็ประมาณสัก4ดอก5ดอก6ดอก10กว่าดอกนะเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยยังรอบานอีกเพียบเลยก็ถือว่าเป็นดอกทานตะวันที่น่าปลูกมากนะไม่แน่ใจว่าเป็นบราซิเลียนทานตะวันหรือเปล่าหรือว่าทานตะวันบราซิเลียนนะไม่แน่ใจนะนะใครที่รู้ว่าทานตะวันชนิดนี้มันชื่อว่าอะไรก็บอกกันด้วยนะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกประดับนะสวยงามเลยอยู่ริมทางเดินวิ่งนี่เองนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิจนัยชาแนลสวัสดีครับ